70ปี70ล้านความดีมาเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระทางเครือข่ายวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานสร้างคนต้นแบบสร้างสังคมอริยะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสดใสมารดน้ำด้วยใจอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้มีบุญทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของสาวิกาวิทยุสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่ดีงามและก็จะเป็น1ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมของพวกเราทุกคนด้วยนะครับเช้าวันนี้เราพบกันเช้าของวันเสาร์ที่อากาศสบายๆเริ่มต้นหน้าหนาวแล้วนะครับเช้าของวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2559 9โมงเช้ายาวไปจนถึง10โมงเช้าพบกันเป็นประจำนะครับเช้าวันนี้พิธีกรอาสาอยู่กับผมดีเจพี่น้ำเย็นเรวัชสังช่วยจาก FM 105สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของ1ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมไปพร้อมๆกันด้วยแม้ว่าในขณะนี้ประเทศของเรายังคงอยู่ในบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกเสียใจนะครับแต่ผมและเสถียรธรรมสถานก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันปรับเปลี่ยนความโศกเศร้าเสียใจให้เป็นพลังแห่งความดีแล้วเดินต่อไปข้างหน้าเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและแน่นอนฮะต้องกราบคุณยายจ๋าด้วยความเคารพด้วยกราบคุณยายครับสวัสดีนะคะพี่น้ำเย็นวันนี้คุณยายรู้เลยว่าทำไมพี่น้ำเย็นต้องพูดดังนะคะเพราะในขณะที่เรากำลังจัดรายการนี้ก็ยังมีเสียงตอกโป๊กโป๊กอยู่ทางด้านหลังของการทำงานธรรมสมที่เราก็จะเร่งให้เสร็จทันใน1ปีนะคะเราจะมีนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่จะมีกายภาพก็คืออาคาร5ชั้นที่มีห้องนอนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมถึง100ห้องที่จะทำให้เสร็จภายใน1ปีจากนี้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสมากเลยที่จะทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นบ้านหลังที่2ของท่านที่ท่านจะเข้ามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับเป็นความดีความงามและความจริงความดีความงามความจริง3คำเนี้ยถ้ารวมแลบรวมกันจะแปลว่าอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตครับในลมหายใจแห่งสติของเราเราจะเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพ่อเราเราอย่าจมอยู่กับความทุกข์อันเกิดจากการจากพรากให้ผันพลังงานของเราให้พ้นทุกข์แล้วลุกขึ้นมาเป็นความดีความงามความจริงที่จะทำให้เราได้อุทิศถวายกุศลที่เราทำเนี่ยเป็นการระลึกถึงพระราชาที่อยู่ในหัวใจของเราพระราชาคือผู้ที่รับใช้ผู้อื่นที่ทำให้ผู้อื่นพอใจพระองค์เป็นพระราชาที่อยู่ในหัวใจนี่พูดจริงๆนะพี่น้ำเย็นเมื่อกี้คุณแม่ไปอีกเวทีนึงเด็กๆ เขากำลังจะร้องเพลงพระราชาในนิทานเป็นภาคภาษาอังกฤษ oh. เด็กอินเตอร์ก็มาแล้วคุณยายก็ถามว่าพระราชาอยู่ที่ไหนเด็กไม่ค่อยชี้ไปที่สวรรค์แล้วนะแต่เด็กๆบอกว่าอยู่ที่หัวใจ wow. เห็นไหมคะเราผันพลังงานได้เลยเราจะเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเพราะเราสละความเห็นแก่ตัวฉันวันนี้จึงเป็นวันที่เสถียรธรรมสถานเต็มไปด้วยเด็กเต็มไปด้วยผู้ปฏิบัติธรรมร้อยกว่าชีวิตที่มาเนี่ยเราก็จะอุทิศถวายพระองค์ท่านแล้วก็จากนี้ไปเสถียรเปิดทุกวันเลยค่ะครับใครจะมาปฏิบัติธรรมมาได้เลยค่ะตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้นะคะให้อยู่10วันแรกตั้งแต่วันที่2วันที่2นะลูกวันศุกร์เข้ามาอยู่ไปจนถึงวันที่11เลยอุทิศถวายแล้วเราจะตามประทีปเป็นหมื่นดวงเลยนะครับตอนนี้เรามีแสงสว่างแห่งปัญญาเราเรียกว่าอาวุธทางปัญญาดีกว่าเนาะ
เนี่ยวันนี้คุณยายก็เห็นแล้วล่ะว่าไอ้มิวสิกวิดีโอภาคภาษาไทยที่คุณยายก็เอาออกไปต่างประเทศด้วยเวลาที่คุณยายไปรับรางวัลที่อินเดียนะโอ้คนอินเดียรู้จักพระองค์ท่านแล้วมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคือแบบมันมีมิตรภาพอ่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าพระองค์สอนให้พวกเรารู้ว่าการทำงานที่ประสบความสำเร็จคือการมีมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับพืชระหว่างมนุษย์กับแร่ธาตุคือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเราถึงได้บอกเด็กๆว่ากินไออาหารเมื่อกี้เนี่ยที่เขาเอามาถวายคุณยายแล้วคุณยายเอาไปตั้งโรงทานเลี้ยงเด็กเนี่ยอย่าทิ้งพลาสติกแม้แต่เศษเล็กๆเพราะมันจะทำให้ต้นไม้ตายครับเศษพลาสติกมันจะไม่ทำให้ต้นไม้มีรากที่แทงได้เด็กๆรู้เรื่องว้าวเด็กๆรู้เรื่องแล้วก็เดี๋ยวพอจบรายการนี้พี่น้ำเย็นลองไปดูสิครับมาเนี่ยโอ้หน้าตาหลายประเทศนะฮะแต่ใจเป็นไทยไม่เป็นทาสสัญชาติเราอาจจะเรียกว่าอันนี้ไทยอันนี้อังกฤษอันนี้นอร์เวย์อันนี้สเปนอันนี้อิตาลีเนี่ยเมื่อกี้นะเด็กอิตาลีนะคุณยายถามฟังคุณยายรู้เรื่องไหมรู้เรื่อง รู้เรื่องกันด้วยภาษาใจไงภาษากายภาษาใจภาษาธรรมเนี่ยจะทำให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าทุกเนี่ยนะมันมีไว้ให้เห็นนะมันไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกเพื่ออะไรลูกเพื่อพ้นทุกนี่เป็นสัมมาทิฏฐินะนี่คือปัญญานะลูกเราไม่ต้องมาปอบโยนกันอีกแล้วเราพูดเรื่องนี้เยอะเมื่อวานคุณยายสัมภาษณ์อเดครับเป็นปกอเดไม่ได้โก้หรอกนะเป็นมาหลายปกแล้วแต่ที่บอกว่าขอบคุณอเดมากเลยคุณวงธนงมาบอกว่าผมจะรับใช้คุณแม่อเดจะรับใช้คุณแม่บอกมารับใช้พระราชามาทำเรื่อง70ปี70ล้านความดีเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่สนามบินฟูฟูโอกะเมื่อวานมาเลยพอดีคุณยายต้องบินไปอินเดียทำงานไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเขารอปิดต้นฉบับภายในวันนี้นะคะเขาทำงานกันอะออกวันที่28เราพูดเรื่องอะไร70ปี70ล้านความดีมาเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อเราทำไมต้องชวนทำไมถึงต้องบอกว่าคุณเป็นไหมอ่ะคุณแม่ถามถ้าสมมติว่าน้ำเย็นคือคุณยายชวนว่าเฮ้ยเรามาทำความดีความงามให้เป็นความจริงกันเถอะลูกน้ำเย็นทำอะไรได้น้ำเย็นทำเลยนะน้ำเย็นทำไหมทำครับถ้างั้นน้ำเย็นเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตไหมเป็นครับเป็นเครดิตของพระองค์ท่านไหมเป็นครับเนี่ยจิ๊กซออย่างเงี้ยมันจะต่ออย่างมหาศาลวันที่5ธันวาคมน้ำเย็นมานะ คุณยายเปิดโครงการนี้ก็อรมน.ซัพพอร์ตคุณยายเลยนะโอ้สั่งการทุกจังหวัดให้ทำเรื่องนี้เลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในใจของใครของพวกเราทุกคนที่เป็นอะไรเป็นผู้ที่มีโอกาสแล้วได้เกิดร่วมสมัยกับพระองค์ท่านจริงไหมลูกนี่เกิดมานี่เราก็เห็นพระองค์ท่านแล้วอะทำงานอะยิ่งศึกษาไปยิ่งโอ้ทำได้ไงเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมีสัจจะบารมีมากเลยตั้งแต่ประโยคแรกที่พูดจนถึงวันสุดท้ายครับทรงทำแบบนั้นและทำอย่างต่อเนื่องตลอด70ปีด้วยนะครับแล้วไม่เลือกปฏิบัติใครทุกช่วยหมดช่วยหมดครับไม่เรื่องศาสนาไม่เลือกนะชนชั้นศาสนาเพศวัยทุกมาเถอะและเป็นโครงการในพระราชดำริที่เห็นผลและผลลัพธ์หรือวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อความอยู่ดีกินดีของพระสงฆ์นิกรด้วยมีการรวบรวมตัวเลขออกมาครับคุณยายว่าทั้งหมดโครงการในพระราชดำริเนี่ยมี 4,596 โครงการเขาก็มีการเอามาหารตัวเลข70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของในหลวงได้ตัวเลขออกมาว่าทุกๆสัปดาห์หรือประมาณทุกๆ5วันเนี่ยจะมีโครงการในพระราชดำริใหม่ๆเกิดขึ้น1โครงการเสมอที่จริงไม่ใช่เพราะพระองค์อยากทำโครงการนะครับพระองค์ศึกษาพิจารณาโดยชอบโดยธรรมว่าเรื่องใดที่ทำแล้วประสบนิกรของพระองค์จะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดครับนะคือพูดแล้วยังบอกเลยว่าการครองใจของพระองค์ด้วยสติปัญญาที่พระองค์ปฏิบัติงานหรือทรงงานอย่างปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้พวกเราต้องถอดรหัสเรื่องนี้นะจ๊ะคือไอ้จำนวนและปริมาณเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่า
ฮ้ยพระองค์ครองใจของพระองค์ยังไงในการทรงงานเพื่อรับใช้คนอื่นต้องครองใจโดยธรรมครับอันนี้คุณยายก็พูดเลยนะว่าพระองค์แสดงให้เห็นถึงหัวใจของโพธิสัตว์อเดก็ถามว่าแล้วหัวใจโพธิสัตว์ยังไงครับคือเขายังใหม่กับคำนี้คุณยายก็บอกว่าก็หัวใจของผู้รับใช้ไงเนี่ยแค่คุณยายลองเมื่อกี้เนี่ยลองให้ทุกคนจัดระเบียบตัวเองเนี่ยถ้าใครไม่ทำก็แสดงว่ามันยากอยู่ที่จะทำอะไรผู้อื่นกับตัวเองยังไม่ทำเลยอย่างเงี้ยครับเราต้องเรียนรู้ที่จะสุขง่ายใช้น้อยและต้องสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพและต้องสุขเมื่อให้พระองค์มีสามสุขเนี่ยเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับชัดเจนเลยสุขง่ายใช้น้อยอันเนี้ยสมเด็จย่าทรงบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เลยเป็นแม่ที่ต้องถอดรหัสที่ได้เลยนะใน70ล้านความดีหนึ่งในนั้นคือการถอดรหัสว่าสมเด็จย่าทรงบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาหรือบ่มเพาะก็ต้องบอกว่าความเป็นนักจัดการถ้าพูดปัญญาให้เป็นภาพนะฮะเข้ากับยุคสมัยนะครับครับเป็นนักจัดการความเป็นนักจัดการเวลาที่เกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นพระองค์จะทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาปัญญาคือการจัดการครับคุณยายพูดถึงสมเด็จย่าหรือสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดามาเนี่ยผมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการนำสารคดีในขณะที่ทั้ง4พระองค์ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปทรงเช่าบ้านซึ่งเป็นบ้านที่มีอาคารเป็น3ชั้นเป็นวิลล่า3ชั้นอย่างเงี้ยครับคุณยายแล้วทางเจ้าของพอทราบว่าสมเด็จย่าก็เป็นเชื้อพระวงศ์จากประเทศไทยก็บอกว่างั้นก็ประทับอยู่ชั้น3สิจะได้แบบไม่อยู่ใต้คนอื่นจะได้อยู่ที่สูงสมเด็จย่าบอกว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ชั้น1ดีกว่าเพราะว่าฉันรู้ว่าลูกฉันเนี่ยซนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเล็กถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยจะเป็นการรบกวนคนอื่นนี่แสดงว่าทรงเป็นต้นแบบของการคิดถึงผู้อื่นเสมอๆนะครับคุณยายคุณยายเคยไปนะครับสวิตแล้วก็ไปดูเลยล่ะไปให้เห็นกับตาว้าวเวลาที่พระองค์ต้องเป็นพระมารดาของพระมหากษัตริย์นะครับพระองค์เตรียมจิตใจของพระราชายังไงให้เล่นยังไงให้ศึกษาวิเคราะห์ทดลองยังไงนะจนกระทั่งเราก็ต้องบอกว่า 4,000 โครงการเนี่ยมาจากการเล่นการสอนการรู้จักเกรงใจ oh, มีคนถามคุณยายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณยายก็พูดว่าทำไมมีพลังงานที่เราเห็นเลยว่าคนรักท่านมากนะคุณยายก็บอกว่าลองดูนะพระองค์ผันพลังงานได้ดีมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยเจอความทุกข์จากการจากภาคตั้งแต่อายุ2ขวบครับสูญเสียพระราชบิดาครับผมแล้วสูญเสียรัชกาลที่8ครับพระองค์สนิทกันมากถูกไหมฮะ10กว่าแค่นั้นเองครับยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ20ปีด้วยซ้ำขณะนี้เราสูญเสียพระองค์ท่านนะเพราะเราต้องงอกงามต่อไปนะดูพระองค์ท่านก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยพระองค์เด็กมากเลยแต่พระองค์กลับผันพลังงานของความจากพรากที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยความจากพรากเป็นความทุกข์นะขึ้นมาเป็นความงอกงามแล้วอยู่ต่อไปเพื่อคนที่รักที่ตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่เราต้องพูดอย่างนี้กับคนไทยครับเราปฏิเสธความตายจากไม่ได้ต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นล้มแต่ล้มเงาของต้นไม้นั้นอยู่ในใจเราเราจะไม่สูญเสียหัวใจของเราเพื่อระลึกถึงและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านเรื่องนี้ต้องคุยกันให้เยอะครับให้เป็นรูปธรรมนะต้องพูดกันแบบชนิดให้เห็นว่าพระองค์ก็ไม่ใช่เป็นอัศวินมาจากที่ไหนนะพระองค์ก็สูญเสียมาตั้งแต่เด็กครับถามว่าพระองค์อยู่กับโลกกระทำ8มาอย่างเต็มที่ไหมสุด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 เลยที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่สุดเท่าพระองค์นะการได้การเสียมีสุขมีทุกข์นี่เวียงเลยนะคะนะใช่ครับมีสรรเสริญนินทานี่สุดสุดในวันที่ทรงสูญเสียพี่ชายก็คือในหลวงรัชกาลที่8เนี่ยพระองค์มีพระราชดำรัสว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นกษัตริย์คิดแต่เพียงว่าจะเป็นน้องของพี่เท่านั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างพระราชภาระทั้งหมดทั้งประเทศก็เสมือนว่าอยู่บนบ่าของพระองค์นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยครับคุณยายนะเราต้องบอกเลยนะตอนแรกพระองค์ก็ยังไม่ได้รู้สึก
ว่าที่อยู่ของพระองค์คือที่อยู่ของคนไทยทุกคนนะครับแต่พอเสด็จออกไปเรียนต่อแล้วกลับมาเนาะตอนที่ได้ยินตอนที่ออกไปจากราชอาณาจักรไทยแล้วเสียงหนึ่งบอกว่าอย่าทิ้งประชาชนนะครับพระองค์ก็ทำตามใจตอนนั้นที่บอกว่าเราจะไม่ทิ้งประชาชนครับแล้วพอกลับมาเนี่ยพระองค์ก็รู้ว่าที่อยู่ของพระองค์คือท่ามกลางประชาชนคนไทยนี่เองคือถ้าถอดรหัสทีละคำพูดแล้วขนลุกนะขนลุกมากขนลุกนะครับผันพลังงานเก่งมากแล้วที่สำคัญที่สุดคือพระองค์จะมีเราเป็นเพื่อนหรือเป็นเครดิตในการทรงงานของพระองค์หรือไม่อันนี้เราต้องกลับมาถามครับหัวใจของเราคุณยายทำงานอย่างล่าเริงมากเลยนะเมื่อกี้นี้ออกไปคุยกับเด็กว่าพระราชาอยู่ในหัวใจเอามือจับหัวใจอ้าวเธอวันนี้เธอมาฟังเสียงหัวใจเธอเต้นนะเธอรักพระราชานี่เพราะเดี๋ยวก็จะต้องร้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะเวลาที่เราทำงานเรื่องนี้กับเด็กครับเด็กง่ายมากเลยลูกเด็กง่ายมากเลยเพราะเด็กมีต้องบอกว่ามีพลังงานที่จะเติบโตแต่ในขณะที่คนแก่อาจจะซึมซึ่งตอนนี้เราก็ต้องผันพลังงานคนที่แบบได้มีโอกาสได้มองเห็นการสูญเสียครั้งนี้เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันอันนี้พูดเรื่องเด็กไปถึงคนแก่เลยนะฮะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวอย่างพวกเราอย่างเงี้ยที่มีพลังงานเนี่ยอย่าดูดายอย่าเป็นคนไทยที่หนักแผ่นดินต้องเป็นคนไทยที่มีใจที่แกะความเห็นแก่ตัวออกแล้วลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นก็ได้ลูกแล้วสังเกตต้นไม้ว่าต้นไม้มันเติบโตไงเรารดน้ำต้นไม้หนึ่งต้นได้ใจของเราที่คิดจะให้ทุกวันเนี่ยครับจิตที่คิดจะให้นั้นเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักเราจะได้รู้ว่าเวลาที่พระองค์ให้พวกเราพระองค์ให้ด้วยจิตยังไงคือเราต้องลองทำอะไรตามรอยพระองค์ท่านบาทของพระองค์ท่านจริงไหมฮะจริงครับคิดยังไงเวลาน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยในวันที่สมเด็จย่าสวรรคตเนี่ยพระองค์ทำงานไปงานศพนะพร้อมกับการลุยน้ำเพื่อไม่ให้คนไทยแบบลุยน้ำโอ้คุณแม่มันเห็นหมดนะมันเห็นจนกระทั่งเราต้องบอกว่าถ้าไม่มีอาวุธทางปัญญาตอนนี้เราจะขาดทุนมากเลยลูกครับเนี่ยคุณแม่ก็จะชวนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะไม่ทำแบบเว้นเว้อทำจริงครับเสถียรธรรมสถานมีโอกาสมากแล้วที่จะเป็นที่พึ่งของสังคมครับในเรื่องทางกายภาพเราก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากกว่านี้แล้วนี่ถ้าทำมาสมเสร็จเนี่ยที่นี่จะไม่ว่างเลยนะจากการถอดรหัสจากการทำงานจากนี้ไปของเราว่าพระองค์สอนยังไงทำให้ดูสอนยังไงพระองค์ทำให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่ให้เห็นเลยว่าพระองค์สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างมีความสุขทุกครั้งกับทุกโครงการเลยนะสนพระทัยแก้ปัญหานะฮะปัญหาเป็นความสำเร็จของพระองค์แล้วก็สุขเมื่อให้ไม่เอาบุญคุณนะสอนให้คนอย่าเป็นหนี้เธอเป็นอย่างนี้ดีแล้วเธอไม่เป็นหนี้เธอจะได้พอกินพอใช้ถามว่าคนที่ไม่เป็นหนี้เนี่ยเป็นเศรษฐีไหมเป็นเศรษฐีตัวจริงนะถ้าเรามองดูก่อนว่าคนที่มันมีจิตคิดจะให้ได้ตลอดเวลาเนี่ยแม้กระทั่งเรารู้ว่าเรารดน้ำต้นไม้หนึ่งต้นเราให้ต้นไม้ให้ออกซิเจนกับเราต้นไม้ไม่เคยตีตาว่าออกซิเจนนี้แบรนด์ไหนใครปลูกอะ ใช่ป่ะครับ ใช่เปล่าลูกอยู่ในเสถียรนะเธอไม่ได้ปลูกเธอไม่ได้รดน้ำเธอก็ได้ร่มเงานี้ถูกไหมเธอไปเอ็กซ์ไซส์ที่ใต้ต้นโพเธอก็เย็นจริงไหมไม่เคยแหว่งวิ่นให้ใครเลยเธอให้เสมอภาคจริงไหมเนี่ยหนูดูพระองค์ท่านเป็นเหมือนต้นโพใหญ่เงี้ย ให้ร่มเงานกกาก็บินมาอาศัยอยู่ได้จะรดน้ำไม่รดน้ำบางทีนะนกมาขี้ใส่บ้างหรือว่านะหมามาฉี่บ้างพระองค์ก็ไม่เป็นไรที่เราเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ว่าเราก็ดูต้นไม้ใหญ่ว่าแต่วันหนึ่งเนี่ยการล้มของต้นไม้ต้นนั้นมันจะเกิดต้นไม้เล็กๆอีกมากมายได้ไหมเนี่ยคุณยายภาวนาแล้วคุณยายก็นึกในใจนะถ้ามันมีอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตสัก70ปี70ล้านความดีเนี่ยเราจะกลายเป็นคนไทยที่ช่วยรัชกาลที่10ทรงงานได้ด้วยหัวใจของเราเลยอีนี้แหละคืออัศวินจริงๆครับเพราะรัชกาลที่10จะมาเนี่ยจะแบบเราจะเป็นกลุ่มคนไทยที่เป็นชาววิไลได้เลยเพราะเราพึ่งตัวเองอยู่แล้วจริงไหมลูก
ช่ไหมลูกครับการสูญเสียรัชกาลที่9ทำให้เรายังงอกงามต่อไปเรียนรู้กับการจากพรากอย่างเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเพื่อจะทำให้รัชกาลที่10ชาววิไลและคุณแม่ไม่อยากเชื่อว่าคุณแม่ได้เห็นตอนสมัยที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือเรื่องจริงแล้วค่ะเราเคยสงสัยใช่ไหมว่าถ้าไม่มีพระองค์ท่านแล้วเราจะทำยังไงจริงหรือเปล่ามัวแต่นั่งสงสัยจะรอดไหมลูกไม่รอดรอดไหมคะคนดีตอบรอดไหมฮะแล้วไงจะรอดล่ะก็ต้องลุกขึ้นมาเป็นความดีความงามและความจริงรอใครไม่ได้อีกแล้วทำเลยวันนี้ลุกขึ้นมาด่าใครยังไม่แสดงว่าปากดีเห็นไหมฮะครับนี่ไงก็นี่ไงถามว่าดีตรงไหนก็ทีกรรมของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราไงถ้าเราคิดอย่างที่คนจะเป็นต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์นะลูกเธอจะบริหารกรรมของเธอแล้วเธอจะเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมแล้วเธอทำกรรมใดเธอได้กรรมนั้นที่เธอกำลังอ้างว่าเธอกำลังทำถวายพระองค์ท่านเนี่ยถามจริงๆใครได้ก่อนคนทำไงเธอทำกรรมใดเธอได้กรรมนั้นน่ะจริงไหมเธอไม่ขี้เกียจเธอลุกขึ้นมาจริงไหมเมื่อเช้าเนี่ยมีใครบังคับเธอล่ะสำนึกเธอทั้งนั้นแหละเพราะเธอมาเองนี่จริงหรือเปล่าเธอก็เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าโอ้การที่เธอขนขวายกวีกวาดเนี่ยคนที่ได้รับผลนี้คือคนที่ลงมือทำนั่นแหละตอนนี้เราเพียงแต่อ้างพระบารมีของท่านแต่ครั้งนี้เธอทำบารมีของตัวเองแล้วตัวเราได้ก่อนได้ตั้งแต่ตอนทำเลยใช่ไหมงั้นจะเรียกว่าแม้กฎแห่งกรรมมันยุติธรรมได้ไงลูกไม่มีคนที่ไม่ทำแล้วได้เชื่อคุณยายและไม่มีคนที่ทำแล้วไม่ได้ไม่มีการได้ที่ไม่มีการกระทำจำไว้นะอย่ามาเอออวยอ้อนวอนนะจ๊ะไม่มีการได้ที่ไม่ลงมือกระทำและไม่มีการทำที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้คนอื่นไม่เห็นใครเห็นเธอเห็นเมื่อไม่มีเหตุย่อมไม่มีผลเมื่อมีผลแสดงว่ามันต้องมีการประกอบเหตุมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการลงทุนในเหตุเธอปฏิเสธผลไม่ได้ถ้าเธอทำเหตุด้วยกุศลเธอก็ต้องได้กุศลวิบากกรรมถ้าเธอทำเหตุด้วยอกุศลเธอก็ต้องได้อกุศลวิบากกรรมเธอทำเกลือก็เค็มถ้าเธอหยุดทำให้ผลึกเกลือที่เคยทำมาก่อนด้วยการเติมน้ำดีมากๆกรรมดีของเธอในปัจจุบันผลึกเกลือที่มันก้อนเท่าเดิมมันจะมีรสชาติที่เค็มน้อยกว่าเดิมเพราะน้ำดีที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เธอพิสูจน์ได้โอ้นี่เห็นภาพพิสูจน์ได้หมั่นเติมน้ำดีลงไปหมั่นเติมน้ำเปล่าลงไปเกลือหรือว่าน้ำในนั้นก็จะเค็มน้อยลงเกลือมันเค็มแต่เค็มน้อยลงเพราะปริมาณน้ำดีที่เป็นปัจจุบันกรรมเธอเยอะขึ้นน้ำดีก็คือกุศลนั่นแหละลูกเพราะฉะนั้นที่จะมานั่งอู้วยเบื่อเหนื่อยถึงจะใส่ยูนิฟอร์มสีขาวกินข้าว2มื้อมันก็ยังเพิ่มผลึกเกลือเหมือนเดิมแหละจริงป่ะแต่ถ้าลุกขึ้นมากวีกวาดเห็นไหมเธอก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมันเริ่มมีละไอ้ที่เราไม่เคยลุกขึ้นมาสาธยายมนต์แล้วที่เราสวดมนต์เราเริ่มเข้าใจการสวดมนต์มากขึ้นไม่เคยกินช้าอย่างนี้เลยมันก็ชัดขึ้นทุกทีมันเร็วมันลนมันรุ่งริ่งมันไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวเอ้ยเดี๋ยวนี้แค่2-3 ชั่วโมงตั้งแต่เช้ามันรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็มีวิธีการด้วยว่าถ้ามันยังมีเขาเรียกว่าความเหนื่อยความเบื่อความที่มันกำลังเริ่มต้นแรกๆมันอาจจะยังขุกขักอยู่เนี้ยคุณแม่ก็บอกเฮ้ยหายใจสิสั่งลมหายใจให้เป็นหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแล้วพ่นออกทางปากแรงๆนะมันจะปรับเปลี่ยนสมดุลของชีวิตเลยมันจะตื่นขึ้นแล้วเธอก็ทำอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นแล้วเธอก็จะเห็นว่าไอ้ความอึดอัดเนี่ยมันอยู่ไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอย่างนี้แหละทรงอนาปานสติภาวนาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมถ้าเราเห็นนะกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยไม่เที่ยงนะจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเราจะไปเอาเรื่องอะไรกับความไม่เที่ยงเราก็เห็นมันก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระเนี่ยเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาคือหายใจเป็นและไม่ตายทั้งเป็นเพราะมีปัญญานี่ไงพระองค์เนี่ยทรงงานอย่างนี้นะน้ำเย็นครับคุณยายกำลังจะบอกว่าเรามีเพื่อนของเราเป็นกัลยาณมิตรนั่นก็ดีแต่กัลยาณมิตรที่ดีที่สุดของตัวเราคือตัวเราอย่างนี้แหละครับกัลยาณมิตรเนี่ยนะคือมิตรที่พาเราไปให้ถึงการพ้นทุกข์ครับพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าให้เรามีอริยมรรคมีองค์8เป็นกัลยาณมิตรอริยมรรคมีองค์8คืออะไรคือปัญญาศีลและสมาธิในเวลาไหนก็เวลาที่หายใจเข้าแล้วออก
เห็นไหมลมหายใจเป็นเหมือนพลังงานที่จะทำให้เธอมีกัลยาณมิตรคือมีปัญญาศีลและสมาธิเคยได้ยินคำสอนอย่างนี้ไหมนี่จากพระโอษฐ์เลยนะให้มีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรใครมีอ่ะเธอมีไงเธอมีเมื่อไหร่เธอก็มีตัวเองเป็นเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดึงคำสอนออกมาให้เห็นง่ายๆเลยถูกการปฏิบัติทำไม่ยากหรอกยากคือไม่ทำแล้วอยากได้ไงแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆขอโทษนะมันปิ้งแวบขึ้นมานี่อัศจรรย์เลยนะเธอดูเหอะวันนี้เธอยังอิดออดเหนื่อยต่อสู้พรุ่งนี้เธอตื่นขึ้นมาเธอจะอยากทำนู่นทำนี่ที่มันดีงามเลยแหละเพราะจิตมันควรกับการงานแล้วไงแล้วถ้าออกไปข้างนอกถ้าเธอไม่ทำต่อเนื่องมันก็จะหายไปนะครับมันยังไม่ถาวร นะเพราะว่าเธอยังไม่มั่นคงไงมันจะเกิดกลับไปจะไปขอโทษคนนู้นจะดีกับคนนี้แล้วก็จะไม่พูดอย่างนี้อีกแล้วจะใจเย็นขึ้นเธอจะบา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 เพราะเธอเริ่มมีอะไรฮะเธอมีจิตที่บริสุทธิ์อยากจะทำดีตึ๊ดๆแต่พอออกไปแล้วเธอเริ่มตามลมหายใจเธอกลับไปอยู่ในหนทางเดิมของเธอไม่ใช้มรรคเป็นหนทางเป็นอริยมรรคที่จะพาให้เธอพ้นทุกข์มันก็จะกลับไปเงี้ยรุ่มๆดอนๆเหมือนต้นไม้ล้มลุกคุกคานไปลองเป็นต้นไม้ใหญ่ดูสักครั้งหนึ่งนะเอาสักฤดูกาลหนึ่งนะจากนี้ไปจนถึงวันที่5ธันวาคมก็ได้ลองดูมะหายใจให้เป็นแล้วไม่ตายทั้งเป็นน่ะลองดูไหมลูกลองมะเอาสาธุให้ตัวเองดังๆลองไหมคะลองสาธุเนี่ยสาธุใครอ่ะสาธุให้ตัวเองก็มีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรนี่ไงไม่ใช่เหรอทำไรอ่ะไงอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะเสียเวลาอย่ามาให้คุณแม่เหนื่อย เดินไปด้วยกันไปเลยถ้าทำได้หนึ่งคนลูกหลานเราทำได้ถ้าเราทำได้พ่อแม่ทำได้เรากลับไปเราเป็นพลังงานในฝ่ายกุศลมากขึ้นทุกคนจะถามว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมใจเย็นลงอ่ะเฮ้ยทำไมคิดคมขึ้นเฮ้ยทำไมพูดเพราะขึ้นเฮ้ยทำไมให้ได้มากกว่าที่เคยให้ล่ะเขาจะมาถามเธอเนี่ยแหละค่ะเธออยู่บนเวแล้วบนหนทางแล้วครับโอ้คุณยายครับเคยได้ยินมีคนเขาบอกว่าศีลแปลว่าปกติคุณยายขยายความตรงนี้หน่อยสิครับคือรักษาใจให้เป็นปกติมีใจอยู่ในศีลในธรรมนะเคยได้ยินคำนี้มั้ยบุญก็ต้องทำกรรมก็ต้องแต่งเคยได้ยินมั้ยบุญทำกรรมแต่งเคยได้ยินครับเคยได้ยินคนที่บุญก็ไม่ทำกรรมก็ไม่แต่งเนี่ยไปดูเหอะอาภัพลุ่มๆดอนๆ นี่ศีลเนี่ยเป็นอะไรศีลเนี่ยเป็นกุศลเนาะครับใช่ไหมฮะครับเป็นยิ่งกว่าบุญอีกการรักษาความเป็นปกติของจิตเนี่ยจิตเนี่ยเวลาที่โลกมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและมีอารมณ์มากระทบใจเนี่ยจิตมันจะไหวลูกถ้าเรารู้ทันไหวใจตื่นไม่จมอยู่กับอารมณ์นั้นนะไม่ใช่ชอบก็ดึงเข้าชังก็ผลักออกหรือไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือชังอวยนะกระซิบกระซี้ตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเลิกได้แล้วอันนี้เสียเวลาหายใจไม่เป็นถ้าเรากลับมาหายใจเป็นเราเห็นว่าสภาวธรรมนั้นแค่มาแล้วไปเห็นการเกิดดับฉับพลันอันนี้มีทั้งศีลมีทั้งธรรมและมีทั้งปัญญาโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แค่ศีลไม่ต้องมานั่งนับประศีล5ศีล8ศีล10มันเป็นศีลพรหมจรรย์เลยลูกวาจาไม่พูดร้ายไม่ตวาดไม่ฉวยโอกาสพูดหวานล้อมเอาประโยชน์ตนได้ความสุขอยู่ในพื้นฐานแห่งการทำให้คนอื่นทุกข์ยากมีเนี่ยวาจามีศีลมั้ยมีครับไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเพศเนี่ยใช้กายเป็นมั้ยกายมีศีลเห็นมั้ยฮะแล้วก็ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาไม่ทำงานด้วยความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยเป็นสัมมาอาชีโวเนี่ยคือศีลพรหมจรรย์อยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็ได้จะโกนหัวไม่โกนหัวได้หมดกินข้าวกี่มื้อได้เห็นไหมลูกอันนี้คือศีลในมาร์กนี่คือศีลในมาร์กอันนี้พูดขยายเลยนะจ๊ะแสดงว่ามนุษย์ปกติทั่วไปก็แปลว่ามนุษย์ผู้มีศีลถ้าศีลเราบกพร่องไปบ้างนั่นแสดงว่าความผิดปกติก็เริ่มเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นมันก็เริ่มผิดปกติไงมันก็ไม่มีความเป็นปกติแห่งจิตมันก็มีความผิดปกติแล้วมันก็จะเริ่มอย่างนี้นะคะมันจะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองมันจะหลอกตัวเองมันมีความคิดที่หลอกตัวเองว่าฉันทำได้ทั้งที่ฉันไม่ลงมือทำอ่ะมันจะกลายเป็นคนขี้คลาดหวาดกลัวหวาดระแวงคนอื่นมองมาเราก็รู้ว่าเราทำผิดพอคนอื่นมองมาเราคิดว่าเขาจับผิดเราเพราะเรารู้ว่าเราผิดไงหรือบางทีเขามีความสุขเขางดงามแทนที่เราจะเห็นความสุขของเขาเป็นความสุขของเราเราก็ขอบตาร้อนริษยาเฉยเลยกลายเป็นความสุขของคนอื่นเป็นความทุกข์ของเราอันนี้มันคนทุศีลน่ะ
เราจะฝึกใจยังไงดีครับคุณยายเวลาที่เห็นเพื่อนได้ดีกว่าสวยกว่าหล่อกว่าได้กินของอร่อยกว่าดูหน้าตาน่ากินกว่าแล้วเรามีจิตเหมือนอนุโมทนาด้วยยินดีกับเขาอย่างเงี้ยเราก็มุทิตาไงชื่นชมยินดีในความดีความงามความจริงของคนอื่นเป็นครับเราก็ไม่สูญเสียมิตรภาพเราก็เข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าเรารู้สึกเป็นคือจิตเรารู้สึกอนุโมทนาคือเป็นสุขด้วยนะที่เขาทำได้ขอบคุณนะที่เขาทำให้เราดูขอบคุณนะที่ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเนี่ยพระองค์ทำอย่างนั้นนะรัชกาลที่9น่ะทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเรารู้สึกเลยนะครับแม่รู้สึกอย่างนั้นนะเวลาแก้ปัญหาของพระองค์เนี่ยเราทุกข์มากนะที่เห็นคนไทยทะเลาะกันคนไทยต้องไม่ทะเลาะกันโอ้โหทุกคนหยุดหมดเลยถ้าทุกคนมีศีลหยุดเลยเราจะสงบและจะเป็นความสงบร่วมกันของประเทศแต่ต้องเริ่มจากตัวเราแต่ละคนแต่ละท่านก่อนอย่างเงี้ยนะครับคุณยายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่าประเทศอื่นเนี่ยพระราชาอยู่บนยอดของพีระมิดแล้วก็มีไพร่ฟ้าราษฎรอยู่ด้านล่างแต่ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นประเทศไทยกลับหัวกลับข้างคุณยายเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังหน่อยสิครับว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่พระองค์ท่านยอมแบกพีระมิดเอาไว้พระองค์อยู่ด้านล่างแต่ให้แบบฐานพีระมิดอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยครับการยอมตนให้คนใช้แล้วพระองค์ก็ฝึกตนเพื่อใช้คนแล้วพระองค์ก็ไม่รอให้ใครใช้ได้ปัญญาของพระองค์เนี่ยคือยอดมนุษย์เลยนะโอ้สาธุครับยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้พระองค์ก็มีทีมเวิร์คนะฉลาดที่จะแบบบริหารจัดการบรรดาหัวใจโพธิสัตว์ทั้งหลายอ่ะคุณยายต้องบอกเลยนะว่าพระองค์ท่านน่ะมีหัวใจของการทรงงานที่มีหัวใจของโพธิสัตว์น่ะคือหัวใจของผู้รับใช้แล้ววางแผนน่ะคือยอมตนน่ะยอมตนแล้วเราก็พบว่าการยอมตนของพระองค์เนี่ยมันจึงเป็นการได้หัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินในวันที่พระองค์คืนลมหายใจจริงไหมจริงครับนี่ไงพิสูจน์ไหมพิสูจน์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นในห้วงเวลาสำคัญแบบนี้จึงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้ตื่นรู้ในเรื่องที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนผู้คนในยุคปัจจุบันครับคุณยายก็จะพยายามเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาไม่พยายามที่จะเอาสิ่งต่างๆที่มันขุ่นมัวออกไปจากใจมันก็ว่าเจอความทุกข์เจอความไม่ชอบใจสิ่งนั้นอาจจะผ่านไปแล้วแต่เราก็ยังคิดถึงคำนึงถึงหวนถึงก็กลายเป็นเหมือนถังขยะเก็บอารมณ์อย่างเงี้ยครับคุณยายเราพูดกันมากเลยว่าอย่าทำตัวเองเป็นถังขยะถังขยะของอารมณ์อ่ะอารมณ์มันแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระอย่าทำตัวเป็นถังขยะอย่าทำตัวเป็นกระโถนเป็นกระถางไว้ก่อนเป็นกระถางมีเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญางอกงามอย่าเป็นกระโถนคุณแม่ทำหนังสือถวายท่านชยะบอกกระโถนนะไม่ใช่กระถางไม่เอาต้องเป็นกระถางไม่ใช่กระโถน จะได้มีอะไรมางอกงามได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเติบโตน้ำเย็นน้ำเย็นเราทำป่าตรงนี้มาเรารู้ปลูกต้นไม้ยากนะแต่เราไม่หยุดปลูกนะเราจึงได้ร่มเงาขนาดนี้ปลูก10ต้นตาย10ต้นนะที่เนี้ยโอ้เมื่อวานนี้พูดเรื่องปลูกต้นไม้เขาก็ถามว่าทำไมคุณแม่เอาต้นไม้ตั้งๆไว้คุณแม่บอกว่าเพราะไม่สามารถที่จะเอารากของต้นไม้ไปเน่าได้ใต้แผ่นดินเพราะดินมันเหนียวมากมันเป็นดินชั้นที่3ตอนที่ถมอ่ะฉะนั้นต้นไม้ของเราเนี่ยตั้งอยู่บนดินแล้วเราก็ค่อยๆใส่ปุ๋ยไปอ๋อแล้วต้นไม้ก็รอดทั้งๆที่อะไรทั้งที่อายุมากแล้วต้นไม้เนี่ยต้นลั่นทมต้นนี้อายุ 3-400 ปีเนี่ยก็ยังให้ร่มเงาอยู่เลยเราอยากจะให้ทุกคนลองฝึกนะครับอดทนเหมือนต้นไม้ที่ไม่ยอมยืนตายแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มีความงอกงามต่อไปไม่ต้องไปจมอยู่กับแหมแผลเป็นเก่าๆแล้วก็ไปกระซิกกระซีกรีดแผลตัวเองอยู่นั่นแหละจนในที่สุดหมดแรงพวกเราหมดแรงพวกคนอื่นทำเหรอเปล่าก็ทำครั้งเดียวแต่คิดอยู่นั่นแหละทำไมถึงทำชั้นทำชั้นทำชั้นอีนี่หมดแรงเพราะอะไรเพราะใจมันอ่อนแอเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกถังขยะถังอารมณ์ครับเน่าอยู่นั่นแหละทำปุ๋ยก็จบแล้วไม่เน่าด้วยแล้วงอกงามต่อไปเอาจริงเปล่าเหมือนคุณยายจ๋าเคยพูดว่าอย่าทุกข์ก่อนทุกข์แล้วทุกข์แล้วอย่าทุกข์ซ้ำอีกอันนั้นคือเรื่องเดียวกันเลยใช่ไหมครับคือต้องเป็นคนอย่างนี้นะคุณยายว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกเพื่ออะไรลูก
ตอบเพื่อพ้นทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้กอดให้รัดให้ฟัดเวียงเธอจะไปร่ำไรลำพันธ์ทำไมมันจบเป็นขณะขณะเอออวยเชื้อเคมีก็ดอบโอ้นั่งฟังอะไรก็ทึบไม่โปร่งใสเลยแล้วบอกจะมาปฏิบัติหนีอยู่นั่นแหละไปจมอยู่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับหลับตาแล้วไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรหรอกน่ะน่ากลัวที่สุดหนีไปเรื่อยๆหนีพ้นไหมทุกมีไว้ให้หนีล่ะจ้าไม่ทุกไม่ได้มีไว้ให้หนีให้กบให้หลบให้ซ่อนทุกมีไว้เผชิญเลยเห็นทุกแล้วผันพลังงานให้เป็นเห็นทุกเพื่อพ้นทุกมันจึงต้องมีหนทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ไงสัมมาทิฏฐิมันตั้งไว้เลยว่าทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นพอมันมีสัมมาทิฏฐิมันก็ไม่อวยอยู่กับอะไรอะความมุ่งร้ายเบียดเบียนในกามคุณนะเมื่อมันมีสัมมาสังกัปปะไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายในกามคุณมันก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่ไงศีลศีลนี่ไงแล้วมันก็มีกำลังของสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานละอกุศลได้เร็วทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลให้ยั่งยืนพอรู้ว่ากายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงโอ้โหนี่โอลันลาเลยนะจ๊ะ โอลันลาแปลว่าอะไรงอกงามเลยนะลูก ทำงานด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคิดก็คมพูดก็ศักดิ์สิทธิ์หน้าตาก็งดงามไม่ใช่แค่สวยงามไม่ต้องพอกเยอะงดงามผิวพรรณก็ดีแล้วมันก็งอกงามอยู่ด้วยสติปัญญาเนี่ยฉันก็พูดให้เธอฟังหลายรอบแล้วนะแต่นี่ไม่ได้พูดแบบท่องมานะไอ้นี่ต้องทำได้ทำเธอยิ้มมันก็เปิดเผยความสุขในใจเธอหน้างอมันก็เปิดเผยความทุกข์ในใจเพราะฉะนั้นเธอต้องบริหารใจก่อนเธอบริหารใจได้เธอก็บริหารกายได้บริหารวาจาได้ครับมันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตเธอก็รอดแล้วอ่ะเชื่อมต่อกันจ้าผลึกเกลือมันไม่โตขึ้นแล้วลูกน้ำดีมันมากครับน้ำเย็นทำไหมเนี่ยถ้ายายพูดอย่างเงี้ยถามจริงครับเอ้ยมาทำดีเจที่นี่ 2-3 ครั้งเดือนละหนหรือเดือนละ2หนเนี่ยรู้สึกเป็นไงใจเบาขึ้นไหมลูกเย็นขึ้นเยอะเลยครับเราต้องหลอกถามดีเจจริงๆยังเคยสงสัยก่อนหน้านี้ว่าคุณแม่ตั้งชื่อว่าน้ำเย็นเนี่ยตั้งชื่อแก้เคล็ดหรือเปล่าเพราะจริงๆตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยใจร้อนมากเลยครับคุณยายแต่ว่าหลังจากที่มาทำรับใช้เสถียรธรรมสถาน 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใจเย็นลงเยอะเลยแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยได้อยู่ในสถานที่ซึ่งมีต้นไม้มีน้ำตกได้ยินธรรมะแบบนี้ด้วยครับน้ำเย็นต้องเขียนมาหรือไม่ต้องไปพูดต่อนะที่คลื่นอะไรนะฮะ FM 105ครับ105ไปช่วยกันพูดนะเรื่องอนุสาวรีย์มีชีวิต70ปี70ล้านความดีมาเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อทำไมเราต้องถวายพระองค์ท่านเพราะเรากำลังถวายเครดิตกับพระองค์ว่าพระองค์ครองงานมาเพื่อพวกเรานะแบบครองใจตัวเองด้วยทำกันเถอะช่วยกันทำวันที่5ธันวาคมนี้เราจะเปิดตัวโครงการนี้น้ำเย็นมาครับมาเลยนะน้ำเย็นเรามาช่วยกันเราจัดที่สเตเดียมเลยเราทุกคนชวนมาเล่าว่าคุณทำอะไรเปิดงานแบบเปิดตัวเลยน้ำเย็นทำอะไรเคนโดทำอะไรช่อพกาทำอะไรอ้อมพวกนี้มาอ้อมสุนิสาทำอะไรเด็กๆทำอะไรและคุณยายทำอะไรครับเยี่ยมเลยคุณยายครับทีนี้อยากจะพูดถึงด้วยเวลาที่มาถึงช่วงท้ายๆอยากจะพูดถึงมิวสิกวิดีโอพระราชาในนิทานซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแชร์กันในโซเชียลเยอะมากครับคุณยายอยากให้คุณยายเล่าสั้นๆถึงที่มาของโปรเจกต์นี้อีกทีนึงครับแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามซึ่งพ่วงมาจาก MV นี้อีกเยอะเลยฮะที่เพื่อนๆฝากมาถามด้วยครับที่จริงถ้าเขาถ่ายรูปที่สเตเดียมเดี๋ยวนี้ได้ก็จะเห็นเลยนะฮะว่าขณะนี้นะคะมันไปไกลหลายภาษามากเลยคือมันมีภาษากายภาษาใจภาษาไทยนะฮะวันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอิตาลีและภาษาจีนภาษามือนะคะภาษามือใช่คุณยายจะทำวันที่5เนี่ยจะได้ฟังภาษาจีนภาษามือโอ้โหถ้าทำได้นะจะน่ารักเนี่ยเมื่อกี้คุณยายอยู่เนี่ยในภาพเนี่ยเห็นไหมนะคุณยายคุยกับหลานๆเนี่ยครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวบ่ายนี้ทุกคนก็จะใส่แบบชุดนานาชาติวันนี้เขาซ้อมกันเด็กๆก็มาอย่างเงี้ยซ้อมครึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวก็ทำมิวสิกวิดีโอทำไมเราถึงทำเพราะว่าเราผันพลังงานจากเด็กที่
เด็กเขาร้องไห้เองนะไม่ใช่เราไปทำให้เขาร้องไห้เขาร้องไห้เขาก็บอกเขารักพระราชาครับเราทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าถ้าเราคิดถึงใครเราเอาคุณธรรมของคนคนนั้นมาอยู่ในใจเราเอาคุณธรรมของคนที่เราคิดถึงนั้นมาอยู่ในใจเราเขาจะอยู่ในใจเราเข้าใจป่ะเราคิดถึงพระราชาไหมแล้วเราทำอะไรอ่ะมาพูดแต่ปากไม่ได้นะเด็กมันพูดได้ใจเลยนะแล้วเราก็พบว่าเด็กๆยังมีพระราชาอยู่ในหัวใจจริงๆมันไม่ใช่แค่เพลงอ่ะครับมันคือพลังงานอย่างนึงที่มันเปล่งออกมาจากหัวใจที่มันผ่านเสียงนะนี่มากันหมดเลยมาเซนก็กำลังเนี่ยทำอยู่เนี่ยพวกเราก็เนี่ยแม่เชอรี่ก็กำลังทำเอาลูกมาด้วยนะเนี่ยครูเชอรี่อ่ะครูสอนร้องเพลงเนี่ยเอาลูกมาชื่อแดนไทยก็เมื่อกี้นี้ก็ไปทักคุณพ่อก็เป็นนายทหารบอกพูดกับผู้บังคับบัญชาแล้วว่ากรมน.ก็จะแบบสั่งการไปทั่วเลยกับการนำนะอนุสาวรีย์มีชีวิตให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดมันไม่ใช่แค่คนฟังเพลงแล้วไงมันคือคนที่ลุกขึ้นมาเพลงนี้มันเป็นเพลงในโครงการ70ปี70ล้านความดีไงมันเป็นเพลงที่ชวนเด็กๆให้ลุกขึ้นมาเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพ่อครับคิดถึงใครต้องเอาคุณธรรมของคนคนนั้นมาอยู่ในใจของเราคุณแม่อยากจะบอกให้พวกเรารู้อย่างนึงว่าพระองค์จะไม่ตายในใจของเราพระองค์จะยังอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดของเราเด็กๆพูดว่าพระราชาหรือในหลวงยังอยู่ในใจจริงๆก็ต้องเป็นคำถามที่ถามผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับคุณยายว่าแล้วในหลวงอยู่ตรงไหนสำหรับชีวิตของคุณซึ่งเป็นผู้ใหญ่ถ้าว่าในหลวงอยู่ในใจของเด็กๆเนี่ยในหลวงจะยังอยู่ในใจของผู้ใหญ่ด้วยไหมหรืออีก3เดือนอีก1ปีเราจะลืมสิ่งที่ในหลวงทำหรือเปล่าคุณยายว่าอยู่นะครับคุณยายว่าเห็นถึงพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทำดีร่วมกันได้ง่ายมากขึ้นจริงป่ะเราให้กันได้มากขึ้นจริงมั้ยเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันมากขึ้นใช่ป่ะเราทะเลาะ กันน้อยลงใช่มั้ยอันนี้คุณยายถามเราทำกุศลมากขึ้นมั้ยทำครับเนี่ยโดยพระบารมีของพระองค์เนี่ยมันทำตอนเนี้ยพูดแล้วก็ยังบอกโอ้นะไอ้ที่เราเคยถามว่าเอ๊ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านจะอยู่ยังไงแต่ตอนเนี้ยเราคิดว่าเรายังมีพระองค์ท่านอยู่นะอยู่ในใจของเราเรายังบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างใช้คุณธรรมของพระองค์มาเป็นที่ระลึกถึงหรือเป็นการถวายอะไรนะคุณแม่จะใช้คำว่าที่เราลึกถึงคุณแม่เชื่อว่าสำหรับคุณแม่แล้วพระองค์ไม่ได้ตายอยู่ในใจของเรายังคงอยู่ถ้าคืนอาจจะคืนลมหายใจคืนดินน้ำลมไฟแต่คุณธรรมของพระองค์ยังเป็นครูของเราอยู่ยังทำให้เราระลึกถึงพระองค์ได้โดยการถอดองค์ความรู้ที่พระองค์ทำเนี่ยออกมาฉุดช่วยผู้คนแล้วเราก็จะยังทำงานอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาเพื่ออุทิศถวายครับคือเราทำเนี่ยมันคือการระลึกถึงท่านอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงอยู่ในหัวใจของเราครับยังเป็นความดีความงามและความจริงในหัวใจของเราครับเราจึงอยากจะให้ทุกคนได้ลองฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าวันหนึ่งเราต้องคืนลมหายใจออกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกมันคือตายอ่ะหรือหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้ามันก็คือตายอ่ะจริงไหมฝึกหายใจสุดท้ายกันไว้เลยอยากหายใจยังไงถ้าเป็นลมหายใจสุดท้ายที่เราต้องกล้าคืนไม่ฝืนไว้เราก็จะบอกตัวเองว่าเราก็อยากหายใจอย่างสงบเย็นที่สุดละลูกมีใครอยากหายใจไปแบบหืดหอบจริงไหมทุกคนก็อยากหายใจอย่างสงบเย็นเป็นสุขถูกไหมแล้วถามว่าเราจะไปรอทำตอนลมหายใจสุดท้ายได้ไหมเราทำไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกเราต้องทำตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ที่ไหน here and now ที่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นน่ะขณะไหนก็ขณะนั้นน่ะทำไหมคุณแม่ถามผู้ปฏิบัติธรรมร้อยกว่าชีวิตตรงเนี้ยทำไหมลูกทำเมื่อไหร่คะ here and now ทำเดี๋ยวนี้นี่ไงที่นี่และตรงนี้เลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปทำงานแล้วก็นำกลุ่ม
ชาวเขาเผ่าปากากยอครับคุณยายจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จไปทรงงานถึง3ครั้ง3คราวด้วยกันเขาเล่าให้ฟังว่าในยุคของพ่อแม่ของพวกเขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จไปแล้วก็พระราชทานเหรียญซึ่งเป็นเหรียญรูปในหลวงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอกหมายเลขเอาไว้ที่เหรียญเพื่อแทนบัตรประจำตัวประชาชนให้กับชาวเขาเหล่านั้นก็ถามเขาด้วยคำถามที่ถามทุกท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังคงอยู่กับพี่น้องชาวปากากยอหรือไม่เขาบอกว่าในหลวงยังคงอยู่ที่ต้นอะโวคาโดที่ในหลวงพระราชทานผ่านโครงการหลวงยังคงอยู่ที่โรงเรียนซึ่งในหลวงไปสร้างให้ยังคงอยู่ที่สถานีอนามัยที่ในหลวงกับสมเด็จท่านเสด็จไปเปิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชาวบ้านบอกว่าในหลวงยังคงอยู่กับลมหายใจของพวกเขาทุกๆวันเลยด้วยซ้ำครับคุณยายปะปากยอใช่ไหมดูเขาไม่มีการศึกษาหรือว่าเขาอยู่แบบนั้นแต่เขามีปัญญาไหมที่เขาคิดอย่างเงี้ยมีไหมลูกมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังอยู่ในลมหายใจของเขาเพราะไอ้ต้นอะโวคาโดอ่ะมันก็ให้ออกซิเจนกับเขาอยู่อ่ะมันก็ให้งานเขาทำอยู่เขาก็กลายเป็นคนที่เป็นเศรษฐีนะสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ได้เหมือนอย่างที่พระองค์ก็รักเขาเป็นห่วงเขาจึงให้โอกาสเขาได้พึ่งพาตัวเองนี่ไงชัดเจนลูกนั่นแสดงว่าปะปากยอเนี่ยศรีวิไลมากมาจริงไหมครับเนี่ยเป็นปะปากยอที่ชาววิไลจริงๆเลยน่ารักมากเลยครับอยากจะบอกเขาว่าเขาสมควรกับการที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระองค์ท่านจริงๆเป็นเครดิตของพระองค์ท่านเขาเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่พวกเราเองก็เห็นเขาเป็นครูเลยนะโอ้ผมเชื่อว่านับจากนี้ไปเนี่ยจะมีอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่มีเครดิตไปถึงพระองค์ท่านเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในช่วงท้ายรายการวันนี้เวลาผ่านไปไวมากแล้วเราไม่ได้พักครึ่งใดๆทั้งสิ้นด้วยครับคุณยายอยากให้คุณยายสรุปถึงธรรมะที่เราได้พูดคุยกันวันนี้เผื่อว่ามีบางท่านอาจจะได้ติดตามในช่วงท้ายให้คุณยายได้กรุณาเมตตาสรุปอีกรอบนึงครับผมอยากจะให้พวกเราหายใจให้เป็นเพื่อให้เราไม่ตายทั้งเป็นคนที่อยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเพราะมีสติอารักขาจิตเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นความดีความงามและความจริงที่เราระลึกถึงพระราชาที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่พูดละคราวนี้เราลงมือปฏิบัติคุณแม่จึงอยากใช้ช่วงสุดท้ายเนี่ยลองฝึกปฏิบัติพระองค์เป็นอริยชนที่ทำให้พวกเรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถพ้นทุกข์ได้เพราะการทรงงานเพื่อผู้อื่นของพระองค์นะเอาให้เห็นเป็นภาพเลยฉันวันนี้เราเป็นประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตลองมาทำงานเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสและเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เรามีพลังงานที่ดีที่งามเป็นพลังงานแห่งการประจักษ์แจ้งต่อการพิสูจน์นะคะเรารู้จริงรู้แจ้งได้จากการฝึกปฏิบัติเช่นนี้เราไม่ต้องมาอวดรู้ไม่ต้องมาอวดรวยแต่เราทำให้เห็นว่ามนุษย์ที่ประเสริฐนั้นเป็นมนุษย์ที่หายใจอย่างไม่ตายทั้งเป็นเขาต้องทำยังไงเราเข้าสู่การปฏิบัติในช่วงสุดท้ายเลยดีไหมดีครับผมสาธุครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันภาวนาในช่วงของลมหายใจแห่งสติ Here and Now ที่นี่และเดี๋ยวนี้กับคุณยายจ๋าของเรานะครับธรรมะสวัสดีทุกท่านและเรียนเชิญคุณยายครับช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจครับลมหายใจแห่งสติเราจะรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็รู้ตื่นและเบิกบานที่นี่ให้เราดูแลกายโดยตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดเล่นเกมลมหายใจให้เป็นอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้
มีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นที่จิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลแค่ยืนดูรู้แล้วปล่อยอย่าคลุกคลีลมสัมผัสกายรู้สึกได้ว่าเย็นไม่ได้ผ่านความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันสัมผัสได้ที่กายที่ใจนี่เองกายลมเบากายเนื้อก็ผ่อนคลายใจสงบแต่รู้ชัดอยู่คนยืนดูไม่ลงไปคลุกคลีคือไม่ลงไปแสดงและไม่กำกับรู้และปล่อยด้วยสติมีปัญญาในการจัดการชีวิตที่เหลือด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกำลังควรกับการงานคิดข้างใหม่คมขึ้นสื่อสารด้วยวจีกรรมที่สุจริตขึ้นกายกรรมผ่องใสขึ้นความรุนแรงทางกายวาจาเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าใจสุจริตและเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตจึงขออนุโมทนาต่อการใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นด้วยความสุจริตเช่นนี้และไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สงบเย็นและพร้อมที่จะฉุดช่วยบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ว่าเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารักแต่มีความสุขที่จะรักขอบคุณทุกโอกาสที่เราได้เรียนรู้ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราเติบโตได้เห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เช่นนี้จึงสงบเย็นเป็นสุขอย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลืออนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9จะอยู่ในลมหายใจที่เหลือของเราทุกคนพระองค์จะอยู่ไปไม่มีตายด้วยการกระทำของประสบนิกรชาวไทยที่ถวายความจงรักภักดีอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ70ปี70ล้านความดีมาเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพ่อขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกาได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมก.รับฟังพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.radio.ku.ac.th ติดต่อรายการวิทยุสาวิกาได้ที่02-945-6030และเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org